สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะจะพาเข้าไปดูการค้นข้อมูลการส่งออกน้ำมันดิบกับน้ำมันสำเร็จรูปกระทรวงพาณิชย์นะคะให้ท่านเข้าไปที่ Google แล้วก็คลิกคำว่ากระทรวงพาณิชย์ตามนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่นี่ค่ะอย่างที่เคยเกริ่นกล่าวนะคะว่าดิฉันทำสกรีนเรคคอร์ดก็ทำให้ช้านะคะกว่าเครื่องปกติสักครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเป็นการเปิดปกติโดยที่ไม่ต้องบันทึกไว้เนี่ยก็จะเร็วกว่านี้หน่อยนึงก็อดทนนิดนึงค่ะเพราะว่าใช้เครื่องเดียวกันในการบันทึกพอเราเข้าเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์เสร็จแล้วเนี่ยให้เลื่อนลงมาข้างล่างสักประมาณช่วงที่3เนี่ยค่ะจะมีคำว่าสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปแต่ว่าตอนนี้มันโดนสแปมนะคะต้องลบไอ้ที่มันรบกวนทิ้งไปหน่อยช้านิดนะคะรอโหลดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยค่ะสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยคลิกตรงนี้ค่ะพอคลิกตรงนี้จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราจะมี2แห่งที่เราจะเข้าไปได้แห่งแรกก็คือสินค้าส่งออก10อันดับแรกกับการส่งออกตรงนี้เราไปที่สินค้าส่งออก10อันดับแรกก่อนนะคะปึ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะมีปีให้เลือกนะคะนี่คือน้ำมันสำเร็จรูปอันนี้คือปี2557ตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนเราลองดูตรงนี้เลยก็ได้นะคะน้ำมันสำเร็จรูปเราคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นประเทศค่ะประเทศที่ซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากไทยอันดับต้นก็คือสิงคโปร์ค่ะมาเลเซียจีนลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียออสเตรเลียเนี่ยค่ะอยากให้คนไทยที่อยู่ในประเทศเหล่านี้ช่วยส่งราคาหน้าปั๊มของทุกประเทศมาหน่อยดีไหมคะเราจะได้รู้ว่าประเทศที่นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากไทยเนี่ยเขาขายราคาปลีกกันที่ประเทศเขาเนี่ยกี่บาทกี่สตางค์กันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวน้ำมันสำเร็จรูปที่เขาซื้อจากเราคราวนี้ไปดูการส่งออกที่เป็นน้ำมันดิบเข้าไปที่นี่นะคะเดี๋ยวต้องลบไอ้หน้าตาที่เป็นสแปมตรงนี้ออกไปก่อนปึ๊บโทษนะคะปึ๊บพอคลิกคำว่าการส่งออกปุ๊บได้หน้านี้เนี่ยให้ท่านเข้ามาตรงนี้ค่ะมูลค่าการส่งออกสินค้าเรียงตามมูลค่าวันนี้ดิฉันไม่ได้ใช้ไมค์ช่วยนะคะตะโกนเสียงดังหน่อยนึงเข้ามาใกล้ๆหน้าจอท่านเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะคะหมวดสุดท้ายอันนี้มันเป็นรหัสสินค้าส่งออกที่เป็น World Trade Code นะคะคือทั่วโลกเขาใช้เหมือนกันของเราก็ใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอลงไปดูข้างล่างเป็นหมวดที่4นะคะเนี่ยค่ะจะมีน้ำมันสำเร็จรูปน้ำมันดิบเราเลือกน้ำมันดิบนะคะปึ๊บตรงนี้พอเลือกเสร็จแล้วนะคะเข้าไปที่แสดงรายงานทีนี้มันยุ่งๆสิคะเพราะว่ามันคงเป็นตารางที่เป็นเทเบิลที่ดึงออกมาจากข้อมูลตัวเลขก็จะเห็นตรงนี้นะคะว่า255756นะคะอยู่ที่ประมาณ 11,000 ล้านที่สหรัฐอเมริกาสิงคโปร์อีก 2,000 ล้านนะคะอันนี้น้ำมันดิบคราวนี้เราไปดูง่ายๆด้วยวิธีการนี้นะคะให้เข้าไปที่ตรงเครื่องปรินเตอร์นะคะคลิกเข้าไปค่ะทำให้ตารางมันเรียบร้อยเหมือนกับจะพร้อมพิมพ์รอนิดนะคะพอเข้าไปคลิกตรงเครื่องปรินเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราโอเคเลยค่ะทำเหมือนกับว่าเราจะปริ้นนะคะแต่ว่ามันจะโชว์หน้าจอที่เขาจัดเรียบร้อยไม่ยุ่งให้เราสักครู่นะคะจริงๆแล้วถ้าท่านทำเองป่านนี้ท่านก็จะเห็นแล้วอะค่ะว่าหน้าตาก็จะเรียบร้อยสามารถที่จะเห็นดูนะคะเราก็เปิดเข้าไปเขาจะมาเป็น PDF นะคะก็เปิด PDF ที่เขา
ประมวลให้ด้วยระบบอะค่ะนี่แหละค่ะก็จะเห็นนะคะว่าตลาดส่งออก15อันดับแรกไทยรายประเทศนะคะน้ำมันดิบเนี่ยค่ะสหรัฐอเมริกาก็คือต้นๆเดี๋ยวฉันจะขยายเห็นไหมคะสหรัฐสิงคโปร์ที่เหลือก็เล็กๆนะคะก็2รายใหญ่ก็เป็นสหรัฐกับสิงคโปร์ติดกันตลอดมาหลายปีนะคะตั้งแต่54สหรัฐเคยนำเข้า54เนี่ย 21,000 ล้าน55 22,000 ล้าน56ลดลงเหลือ 7,000 ล้านนะคะแล้วก็56มี2รายการดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันมีช่วงเวลาต่างกันนะคะส่วน57นี่หนักค่ะมาถึง 11,000 ล้านมากกว่าปี56เนี่ยค่ะก็ขอให้ทุกท่านเข้าไปดูกันเองได้นะคะทุกๆวันเนี่ยค่ะถ้าเว็บเขาไม่ทำให้เสียไปเราก็สามารถไปตรวจสอบดูได้สินค้าส่งออกทุกอย่างที่ประเทศไทยส่งไปค่ะแม้กระทั่งทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูปก็สามารถดูได้จากเว็บนี้เหมือนกันคลิปนี้พอเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ